ฒนาชุมชนอำเภอแม่สอดร่วมพิธีมอบธงสัญลักษณ์ครัวเรือนปลอดภัยจากยาเสพติดและพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านแม่กืดหลวงค่ะพันเอกแสวงปากันทะรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค3ส่วนแยก1เป็นประธานในพิธีมอบธงสัญลักษณ์ครัวเรือนปลอดภัยจากยาเสพติดและพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินที่บ้านแม่กืดหลวงหมู่1ตำบลแม่กะสาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากโดยมีนายพนมนามผานประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านแม่กืดหลวงร่วมกับคณะกรรมการชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่3104ชุดวิทยากรกองทุนแม่ของแผ่นดินที่7และภาคส่วนราชการในพื้นที่จัดพิธีมอบธงสัญลักษณ์ครัวเรือนปลอดภัยจากยาเสพติดและเปิดศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านแม่กืดหลวงในการนี้นางฐานิตหลำคำพัฒนาการอำเภอแม่สอดได้กล่าวคำต้อนรับประธานในพิธีในฐานะที่งานกองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นอีกงานหนึ่งที่มีความสำคัญยิ่งตามภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชนด้วย